ส่วนประเด็นเรื่องคุณทักษิณฮะตอนนี้เป็นนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ระหว่างการพักโทษแต่เราจะเห็นบทบาทการเคลื่อนไหวไปเชียงใหม่ก็แล้วไปพักเพื่อไทยก็แล้วไปพักใต้ลงไปภูเก็ตก็แล้วแล้วมีกระแสข่าวทีเนี้ยอันนี้เป็นกระแสข่าวนะจนกระทั่งวันนี้นักข่าวไปถามทั้งนายกไปถามทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ไปถามรัฐมนตรียุติธรรมด้วยคือข่าวนี้ออกมาจากไหนมาจากสื่อเมียนมาคือในสื่อซอฟวีนเพรสของเมียนมานะคะมีการรายงานข่าวเป็นภาษาเมียนมานะคะในข้อความเนี่ยเขารายงานแบบนี้ค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้พบปะกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธบางกลุ่มของเมียนมารวมไปถึงกระเรียง KNU ถึงวิธีการหารือและช่วยเหลือด้านต่างๆในวิกฤตเมียนมานอกจาก KNU และ RCSS แล้วนะคะยังพบว่านายทักษิณเนี่ยได้พบกับตัวแทนบางคนจาก KNOขององค์กรแห่งชาติกชินและ NUG ของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือที่เรียกเขาเรียกกันว่ารัฐบาลเงาอ่ะนะคะเมื่อต้นเดือนมีนาคมและเมษายนนี่คือมีรายงานอย่างนี้ออกมาแล้วแฟนเพจลุกเมียนมาอืมนะเขาก็มอนิเตอร์เรื่องนี้ต่อเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคันปากรอคนเปิดมานานมากแล้วได้ข่าวว่าพวกชนกลุ่มน้อยเมียนมาด่าหน้ามาหากันแบบหัวกระไดไม่แห้งก่อนท่านจะไปเคลียร์เรื่องนอกบ้านอย่าลืมเรื่องที่ต้องทำก่อนแล้วกันได้เข้ามายังไม่เห็นทำอะไรเขามองอยู่นะจะหาว่าแอดไม่เตือนรายงานข่าวนี้ค่ะในแฟนเพจลูกเมียนมาอันนี้คือข่าวที่ออกมาจากเพจข่าวของเมียนมาก่อนใช่แล้วก็มีกระแสข่าวหนาหูขึ้นเรื่อยๆว่าคุณทักษิณเนี่ยคุยยังไงกับกลุ่มเหล่านี้ใช่ไหมแล้วการคุยนั้นเนี่ยมันเป็นการเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงงานของรัฐบาลหรือเปล่าคุยในบริบทไหนอ่ะแล้วบริบทไหนคุยยังไงแล้วจะมีผลกระทบยังไงต่อรัฐบาลไทยจะมีปฏิกิริยายังไงต่อรัฐบาลเมียนมาอย่างเงี้ยวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามนายกรัฐมนตรีฮะประเด็นนี้แหละครับท่านนายกว่ายังไงฮะนี่ผมไม่ทราบว่ามีการไปเจรจาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยทั้งฝ่ายกระทรวงต่างประเทศความมั่นคงเองนะครับเรามีการพูดคุยกับทุกๆกลุ่มอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องของชั้นความลับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะเปิดเผยนะครับแต่เราจะในหลักการเดิมว่าเราต้องการที่จะทำให้มีแน่นอนครับแน่นอนครับแล้วเราเองเนี่ยผมว่าประเทศไทยมีความชอบธรรมในการที่จะเป็นผู้นำในการเจรจาเพราะเรามีเขตชายแดนติดกับพม่าเยอะนะครับเรายืนยันเราจะปฏิบัติตามแนวทางที่ทางอาเซียนได้เซตอัพขึ้นมาให้เราทำนะครับแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือทางสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราดูแลอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับผมไม่ทราบนะครับว่ามีการไปพูดคุยหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็มีความหวังดีกับประเทศนะครับครับขอบคุณมากครับคือนายกเศรษฐาบอกปัดด้วยการบอกว่าไม่ทราบค่ะนะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยก็หวังดีกับประเทศแต่ว่าแนวทางที่เป็นทางการคือกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายความมั่นคงมีการพูดคุยกับทุกกลุ่มอยู่แล้วแต่เป็นความลับค่ะแต่ทักษิณคุยหรือเปล่าไม่ทราบวันนี้นักข่าวก็ไปถามรัฐมนตรียุติธรรมฮะเพราะว่าคุณทักษิณสถานะเนี่ยเป็นนักโทษอยู่ระหว่างการพักโทษต้องอยู่ที่บ้านจันทร์ส่งล่าแล้วจะไปก้าวก่ายกับการเมืองในประเทศยังไม่ได้เลยแล้วจะไปก้าวก่ายกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแบบนี้เหรอวันนี้นักข่าวไปถามรัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะท่านตอบว่ายังไงวันนี้เรื่องคุณทักษิณเห็นว่าจะมีการคุยกันเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเผื่อบอกว่าจะเป็นตัวกลางเจรจาในมีรายงานข่าวมาไม่เคยได้ยินชื่อนะอันนี้ต้องไปถามไปถามไม่เคยได้ยินประเด็นตัวนี้ถ้ามันมีข่าวขึ้นมาจริงนะครับจะมีการหมายถึงว่าเราสามารถที่จะไปตรวจสอบได้ไหมครับว่ามันเกินขอบเขตของการพักโทษไหมอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินนะพอเอาคำถามสมมติมาก็ให้ผมไปทะเลาะกับคนอื่นนะเขาไม่เคยได้ยินนะครับเรื่องคุณทักษิณอันนี้ท่านตอบดีฮะคือตอบอย่างรัดกุมเพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศด้วยอย่าเอาเรื่องสมมุติมาเอาคำถามสมมุติมาตอบถ้าตอบไปแล้วเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้แล้วมาสมมุติให้ตอบใช่นะอันนี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมส่วนคุณมาริศนะคุณมาริศเสงี่ยมพงศ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่วันนี้ถูกถามเหมือนกันฮะว่าตรวจสอบหรือยังข่าวนี้ว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยไปคุยกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยในเมียนมาท่านว่ายังไงฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของสื่อโซเชียลของพม่าที่ลงบอกว่าคุณทักษิณไปคุยกับตัวแทนชนกลุ่มน้อยนี่เราได้ถามได้ตรวจสอบไหมว่าอันนี้ผมก็เพิ่งได้ถามกันนะครับแล้วก็คิดว่าทางพม่าเองต้องยอมรับว่าท่านทักษิณเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางและมีเพื่อนฝูงพม่าก็คงเห็นว่าท่านส
ะสามารถช่วยได้ก็เป็นเรื่องที่ทางพม่าเขาคุยกับท่านซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าเป็นการคุยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับไทยนามเกี่ยวกับรัฐบาลไทยรัฐบาลไม่ได้อย่างที่บอกเพิ่งเราก็เพิ่งทราบเป็นไปตามที่ควรจะเป็นบางอย่างก็กำลังดำเนินการอยู่ก็ยังไม่อยากเปิดเผยนะครับแต่ถูกต้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการเห็นความสมานฉันท์ปรองดองแล้วก็สันติภาพเกิดขึ้นในพม่าเพราะถ้ามีอะไรยังเป็นอยู่อย่างนี้ประเทศไทยก็ลำบากเพราะว่าในฐานะที่เรามีพรมแดนเชื่อมติดต่อกันกับประเทศเมียนมาเนี่ยยาวมากเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นมันก็จะกระทบเราแล้วเราก็อยากเห็นการสันติภาพที่เกิดขึ้นอย่างถาวรในประเทศพม่าเพราะฉะนั้นใครช่วยอะไรได้ก็ควรจะช่วยไม่จำเป็นเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางพม่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลหรือชนกลุ่มน้อยเขามาขอให้ท่านทักษิณเป็นคนช่วยก็นั่นเป็นเรื่องของเขาแนวทางที่ทักษิณคุยนี่คือตรงกับแนวทางของกระทรวงผมยังไม่เห็นอย่างที่ผมบอกไงเพิ่งก็ได้ยินจากข่าวผมไม่ทราบว่าในเรื่องนั้นเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกครับไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรก็เป็นเรื่องที่พม่าเขาจะไปว่ากันเองซึ่งก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะไปปรึกษาหารือใครอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลส่วนจะตรงหรือไม่ก็เราก็ดำเนินการไปในส่วนของเราร่วมกับอาเซียนอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งแล้วอีกขณะเดียวกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนทั้งหลายนะครับไม่ใช่ในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเราก็ดำเนินการต่อไปภายใต้กรอบของอาเซียนอันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าตอบรายละเอียดเยอะกว่าคนอื่นเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงแต่คำตอบของท่านเนี่ยถ้าสังเกตแล้วก็อ่านระหว่างบรรทัดนะท่านบอกว่าก็เห็นจากข่าวทราบจากข่าวมาเช่นกันค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่านายทักษิณเป็นคนกว้างขวางและเพื่อนฝูงมากทางเมียนมาคงเห็นว่านายทักษิณจะสามารถช่วยได้แล้วนั่นเป็นเรื่องของทางเมียนมาคุยกับนายทักษิณเองไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไทยเพราะนี่เพิ่งทราบจากข่าวและอีกช่วงนึงยังย้ำอีกด้วยว่าเป็นเรื่องที่ทางการเมียนมารัฐบาลชนกลุ่มน้อยถ้าเขาขอให้นายทักษิณไปช่วยมันก็เป็นเรื่องของเขานี่พูดอีกช่วงนึงนะนี่ขนาดแค่ได้ยินจากข่าวนะนะค่ะแล้วนักข่าวพยายามจะถามว่าไอ้แนวทางที่ทักษิณไปช่วยเนี่ยมันตรงกับแนวทางกระทรวงการต่างประเทศหรือเปล่าล่ะท่านบอกว่ายังไม่เห็นยังไม่รู้ว่าเขาไปคุยรายละเอียดอะไรยังไงนี่ทราบจากข่าวคือถ้าฟังแบบนี้แล้วถ้าชั่งน้ำหนักนะก็มีน้ำหนักมีโอกาสเรื่องที่ข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยไปคุยแต่ทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยก็ตัดเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่ฝั่งโน้นมาขอให้คุณทักษิณเนี่ยไปพูดคุยนะถ้าเป็นรูปการแบบนี้มันคืออะไรมันคือการให้คุณทักษิณเนี่ยมีบทบาทแล้วก็ได้แสดงบารมีนะในการเป็นตัวกลางในการเจรจาประสานแต่ละฝ่ายถ้าตีมเรื่องเป็นแบบนี้นะค่ะนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันอะไรได้ว่าคุณทักษิณเนี่ยไปคุยแล้วไปคุยแบบไหนไปคุยอีท่าไหนไปคุยที่ไหนค่ะนะยังไม่มีรายละเอียดออกมาครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงอันเนี้ยต้นทุนเนี่ยจะตกแก่ประเทศไทยทีเนี้ยถ้าเกิดดีก็ดีไปถ้าเกิดไม่ดีเกิดมีปัญหาขึ้นมาคนจะได้รับผลกระทบหนักก็คือคนไทยถ้าเกิดมันมีสถานการณ์บานปลายขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมที่ต้องจับตามองต่อฮะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนโน้นเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาที่พรมแดนของเราค่ะนะส่วนอีกประเด็นนึงที่รัฐมนตรีต่างประเทศถูกถามเรื่องนางสาวยิ่งลักษณ์มีแผนจะกลับไทยโดยจะใช้สถานทูตประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อรายงานตัวก่อนคือยังไม่กลับมาทันทีเพราะถ้ากลับมาทันทีต้องเข้าคุกแต่จะใช้สถานทูตประเทศใดประเทศหนึ่งนะรายงานอยู่ที่ต่างประเทศก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยหาจังหวะนะเป็นจริงหรือเปล่าวันนี้นักข่าวไปถามท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรัฐมนตรีบอกให้อันนี้มันเรื่องการเมืองไม่เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้เลยเรื่องนี้ขออนุญาตไม่ตอบแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับกระทรวงการต่างประเทศท่านย้ำนะอันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศค่ะส่วนอีกท่านหนึ่ง